สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องของ Canva นะครับตอนนี้เขาใช้ AI เข้ามาช่วยในการให้เราเนี่ยสร้างงานได้ง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆกันบ้างครับก่อนจะไปดูกันขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก็เข้ามาที่หน้า Canva ก่อนนะครับแล้วเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า Watch the Event นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น Canva Create นะครับ Canva Create เนี่ยนะครับก็จะมีของขวัญเห็นไหมครับวันที่ผมบันทึกเนี่ยนะครับก็จะเป็นของขวัญอันแรกนะครับซึ่งเขาก็มีมาให้นะครับนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับ8 9 10นะครับมี10อันมาให้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูสักประมาณ3อันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยครับก็ลองไปเล่นดูนะครับก็คือมีบางจุดเนี่ยที่ผมชอบนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันแรกที่จะเอามาให้ดูกันนะครับก็คือ Text to Image นะครับก็คลิกเข้าไปอย่างนี้นะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวแบบนี้นะครับแล้วก็กด Try it out นะครับแล้วก็รอให้นี่มันเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็กด Try it out นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับสังเกตด้านซ้ายมือนะครับมันจะเป็นคำว่า Text to Image นะครับผมจะพิมพ์คำว่านะครับ Yellow Duckwith angel wing นะครับก็คือผมจะทำเซียนเป็ดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองพิมพ์ภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วผมกด enter นะครับระหว่างนี้มันก็ทำการ generate ให้ผมอยู่นะครับนี่มันใช่ AI นะครับก็มีเนี่ยนะครับ1 2 3 4นะครับก็ลองดูว่าชอบอันไหนนะครับสมมติว่าผมชอบอันนี้นะครับนี่นะครับก็นี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเขียนอะไรลงไปนะครับมันคือการใช้ตัว AI ในการที่จะสร้างขึ้นมานะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับก็มีหลายเจ้าใช้กันอยู่ครับตอนนี้ Canva เพิ่งเอามาลงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนสไตล์ได้นะครับนี่นะครับเรากดสไตล์นะครับแล้วผมจะเปลี่ยนเป็น Digital Art นะครับแล้วก็ลองกด Create Again นะครับนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับก็ดูแล้วเหมือนผลงานเด็กป.2ได้ไหมครับเนี่ยก็ดูน่ารักดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็เลือกสไตล์ตรงนี้นะครับสไตล์เสร็จปุ๊บนะครับก็ลองดูนะครับสมมติว่าเป็นอันนี้แล้วกันนะครับลองนี้แล้วกันก็ลองเล่นได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ใช้ Canva Pro นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัคร Canva Pro เนี่ยนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้เลยนะถ้าเราอยู่ในสายการสร้างคอนเทนต์นะอย่างตัวที่ผมใช้อยู่ทุกวันเลยเนี่ยก็คือใช้ตัวการสร้างทัมเนลนะครับปกนะครับปก YouTube นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะเอาไปโพสต์ใน Facebook นะครับทำวิดีโอตัดต่อวิดีโอก็ได้นะครับคือโคตรคุ้มเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่มีนะครับแนะนำสมัครเป็นโปรเลยนะครับก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวการ์ตูนนะครับโอเคนะครับผมก็น่ารักดีแต่ว่ามันแปลกๆนิดนึงครับอันนี้ก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับอันนี้เราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ก็ปกติอันถัดไปที่จะมาแนะนำกันนะครับก็เป็นตัว Translate นะครับก็คือถ้าเราทำคอนเทนต์นะครับสมมติว่าเราขายของใน Shopee อย่างเงี้ยนะครับเราจะเปลี่ยนจากตัวภาษาจีนเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับผมก็จะลองกดไปที่ Try it out นะครับมันก็จะเด้งขึ้นไปนะครับแล้วก็มันจะป๊อปอัพขึ้นมานะครับแล้วกด Try it out นะครับนี่ครับมันก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เราทดลองใช้กันดูนะครับสมมติว่าผมจะเอาเปลี่ยนอันนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นนะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรดีนะครับ Dutch ละกันนะครับแล้วผมก็เลือก page นะครับกด translate นะครับมันก็จะทำการแปลงให้เรียบร้อยนะครับมันเมื่อกี้เป็น hello ใช่ไหมอันนี้เป็น hello นะครับด้านบนด้านล่างก็จะเปลี่ยนเป็นภาษา Dutch หมดเลยใช่ไหมครับ hello นะครับนี่ฮะก็ใครที่ทำพวกการทำคอนเทนต์หลายๆภาษาเนี่ยครับแบบนี้ go inter ก็ได้นะครับแล้วก็ template นี่นะครับเทมเพลตเนี่ยมันก็มีให้ใช้มากมายเลยเห็นไหมครับซึ่งเราก็สามารถนะครับคอนเวิร์ตเป็นภาษาอื่นได้ง่ายมากๆเลยครับคือการจับ Google Translate นะครับเอามายัดใส่ตัว Canva นะครับคือทีนี้เนี่ยอะไรๆก็ต้อง AI ทําหมดแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับอันต่อมาที่จะมาแนะนำกันก็คือ Beat Sync นะครับนี่ก็เหมาะมากสำหรับคนที่ทำ TikTok นะครับ Beat Sync คืออะไรนะครับเคยสังเกตนะครับเวลาเราดูคลิป YouTube อ่ะแล้วเวลาบางคนเนี่ยนะครับเค้าทำคลิปนะครับแล้วตัววิดีโอเนี่ยมันจังหวะการปุ๊บ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 อะไรเงี้ยครับก็คือสมมติว่าเพลงบีทขึ้นอะไรเงี้ยครับรูปมันก็จะซูมเข้าเหมือนกับว่ามันซิงก์กันกับตัววิดีโอให้มันมีจังหวะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือก่อนที่มันจะซิงก์นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอนะครับด้านบนนี่เป็นวิดีโอนะครับด้านล่างเป็นเพลงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ซิงก์นะครับแต่ถ้าเราจะซิงก์เนี่ยนะครับเราก็กดซิงก์นาวแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็จะทำการเปลี่ยนนะครับเวลาที่เราฟังเสียงนี้นะครับแล้วเวลาเราดูแบบนี้นะครับมันก็จะตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีตรงนี้ป๊อปอัพขึ้นมานะครับคือแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้วิดีโอเนี่ยมันน่าตื่นเต้นน่าสนใจมากขึ้นนี่นะครับมากกว่าการที่เราไม่ได้ซิงค์บีทนะครับอันต่อไปที่จะมาแนะนำกันก็คือตัว Magic Edit นะครับนี่นะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนนะครับ Magic Edit มันคืออะไรนะครับคือมันจะมีรูปตัวอย่างมาให้เราทดลองใช้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ดูนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแปลงนะครับซึ่งเราสามารถปรับขนาดให้มันเล็กใหญ่ได้นะครับปรับตรงนี้นะครับก็แปลงเนี่ยวิธีการทำก็คือครับโซนว่าผมจะไฮไลท์นะครับตรงดอกไม้นี่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะครับกด continue ก่อนผมจะเปลี่ยนเป็นนะครับป๊อปคอร์นนะครับเสร็จแล้วก็กด generate นะครับนี่ครับ
มันก็จะกลายเป็นก็ป๊อปคอร์นเฉยเลยนะครับนี่ครับตลกดีนะครับแล้วก็น่าสนใจแล้วภาพมันก็ดูเนียนด้วยนะครับเนี่ยนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับแล้วก็ลองก้อนนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับก็คือมันจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายมากครับเราไม่ต้องเก่งเทพในเรื่องของการทำพวก Photoshop นะครับเราก็แค่ระบายแล้วเราก็พิมพ์ครับว่าเราจะใส่อะไรนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอันอื่นอีกนะครับซึ่งอย่างเช่นนะครับ Magic Design นะครับ Magic Design นะครับเขาก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับออกแบบดีไซน์หลายแบบอะครับให้เราเป็นไอเดียครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมี Draw นะครับก็คือเราสามารถใช้ตัว Sketch นี่นะครับในการเขียนอะไรต่างๆได้นะครับมี Layout นะครับมีการปรับแต่ง Layout ต่างๆนะครับMagic Present นะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นนะครับนี่ครับ Magic Eraser นะครับก็คือทำให้เราลบนะครับลบภาพได้นะครับอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ใช้ Photoshop ไม่เป็นแต่ว่าอยากจะลบอะไรที่มันแบบเป็นส่วนเกินอย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมฝึกทำ Photoshop อะนานมากเลยนะครับในการใช้ฟังก์ชันโคลนสแตมป์อะไรเงี้ยนะครับแต่พอมีตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับโอ้โหง่ายเลยนะเนี่ยนอกจากนั้นก็จะมีอย่างนี้นะครับ Create Animation นะครับอย่างนี้ก็คือทำให้ตัวผึ้งเนี่ยมันเด้งไปนะครับเห็นมั้ยครับก็อันนี้เหมาะกับคนที่ทำ YouTube นะครับทำ Presentation อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับอันนี้ซึ่งเป็นกล่องของขวัญอันแรกเองนะครับนี่ยังมี1 2 3 4นะครับก็เอาไว้ถ้ามันมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาอัปเดตครับแต่ผมคิดว่าฟังก์ชันที่ตัว Canva เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับมันช่วยอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่าคนที่ทำออกแบบไม่เก่งเนี่ยนะครับมันมีเครื่องมือต่างๆมาช่วยเราแล้วเราก็ทำงานได้ง่ายมากขึ้นเราไม่ต้องไปจ้างนะครับหรือว่าคนที่จะใช้ตัว Canva เนี่ยในการที่จะเอาไปรับจ้างใน Fastwork Fiverr นะครับให้เราเนี่ยนะครับเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้เช่นกันนะครับและยิ่งเราสามารถใช้ตัว ChatGPT ในการที่จะทำร่วมกับพวกเครื่องมือออกแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งเจ๋งเข้าไปกันใหญ่เลยนะครับ AI มันมาถึงแล้วนะครับแล้วก็มันอยู่ในชีวิตประจำวันเราแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมอีกทีนะครับมามีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ